ธรรมะสอนใจวันนี้มี19ข้อคิดให้กำลังใจตัวเองมาฝากเพื่อนๆกันนะคะบางคนอาจจะรู้สึกท้อใจเสียใจหรือผิดหวังบางทีถ้าเราเลือกที่จะมองไปข้างหน้าแทนที่จะยึดติดอยู่กับอดีตความสุขที่หลายคนถามหาก็คงอยู่ไม่ไกลบทความนี้บางทีอาจจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกดีและมีกำลังใจมากขึ้น 1. อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจ 2. คนอื่นไม่ให้โอกาสเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง 3.กระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง 4. คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้งแต่คนฉลาดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้น 5. คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำ 6. อย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว 7. มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว 8. ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปแต่จงท่องให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง 9. ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายเรื่อง 10. ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต 11. ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไปที่จะทำให้สิ่งที่ตนฝัน 12. คนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ซาบซึ้งรสของความอิ่ม 13. ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่อมหอมหวานกว่าเดิม14. อันตรายที่สุดของชีวิตคนเราคือการคาดหวังอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เหตุผลของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนหนึ่งถ้าคุณไม่ลองก้าวคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไร 15.ปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป 16. หลังพายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอ 17. มีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลัง 18. คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างแต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำ 19. หัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายหากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่า